สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เนี่ยครูเกสก็จะมาสอนการจำศัพท์ง่าย by story หรือการจำศัพท์ง่ายจากเรื่องราวนั่นเองค่ะเรามาเริ่มที่เอพิโซดที่1พาร์ท1กันเลยเนาะอันนี้จะอยู่ในเซตของชุด beginner นะคะสำหรับคนที่ฝึกภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเอพิโซด1พาร์ท1คือเรื่องอะไร Hi I'm Harry แปลว่าสวัสดีฉันคือแฮร์รี่ค่ะนะมาถึงก็เจอเลยแอมแปลว่า I แปลว่าฉันนะคะส่วน M ตรงนี้ค่ะย่อมาจาก am มาจาก verb to be is am are แปลว่าเป็นอยู่คือเนาะอันนี้ก็จะแปลว่าฉันคือแฮร์รี่สวัสดีฉันคือแฮร์รี่นั่นเองเรามาลองดูกันเลยค่ะว่าเรื่องที่เราจะอ่านทั้งหมดนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างโดยครูเกสจะอ่านให้ฟังทั้งหมดก่อนรอบนึงนะคะฟังสบายๆนะคะมาดูกันเลย Hello My name is Harry I wake up at 7 o'clock every day I take a shower I get dressed I eat fried rice egg and milk for breakfast. My father likes to eat bread and jam. My mother likes to eat chicken salad. We always eat some fruits after breakfast, such as banana, mango, and papaya. I drink some water and feed my rabbit with carrot before I go to school. My parents give me some money and snack too. เป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะของตอนแรกที่เราจะต้องมาฝึกอ่านกันและดูยากนะแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะอยากจะอ่านได้คล่องๆเก่งๆแบบครูเกสเนี่ยมีวิธีค่ะซึ่งวิธีนั้นก็คือฝึกนั่นเองค่ะ practice เท่านั้นค่ะเป็นหัวใจของความสำเร็จ practice แปลว่าฝึกซ้อมนะคะถ้าดู20ครั้งแล้วยังพูดไม่คล่องพูดเองยังไม่ได้ก็ดูอีก30ครั้งค่ะแล้วก็พูดตามอย่างนั้น30ครั้งเดี๋ยวก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆรับรองว่ายังไงก็ต้องได้แน่นอนค่ะสำหรับพาร์ทต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะดูบ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็อ่านได้คล่องๆแล้วก็พูดได้คล่องๆค่ะจนกระทั่งเราไม่จำเป็นต้องอ่านเลยพูดออกมาได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ